อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันเชิงเมนวากองทัพของไทยจะมีการนำใส่ประจำการบรรดาระบบปืนใหญ่หลากหลายชนิดซึ่งมีการนำใส่เป็นจำนวนหลายระบบก็นับตั้งแต่ในรุ่นของ M109 แบบ A5 จำนวนประมาณ20กระบอกและก็ในรุ่นของซีซ่าที่มีการสั่งซื้อมาจากฝรั่งเศสก็คือจำนวนประมาณ6กระบอกและก็ระบบปืนใหญ่แบบ ATMG หรือ SMOS 2000อีกเป็นจำนวนหลายกว่า30กระบอกซึ่งในอนาคตกองทัพของไทยมีแผนในการผลิตขับประจำการเป็นจำนวนหลายกว่า72กระบอกสำหรับ ATMG แต่ว่านอกจากนี้ก็ยังประกอบมีระบบปืนใหญ่ผักสนามประเภทหลักจุ้งแบบต่างๆที่ถูกนำมาดัดแปลงสำหรับการนำใส่กับรถบรรทุกแบบเคลื่อนที่ก็นับตั้งแต่ระบบปืนใหญ่แบบซาวตัน M71 จำนวนประมาณ32กระบอกและก็ระบบปืนใหญ่ในรุ่นของ GSM 45จำนวน92กระบอกรวมทั้งระบบปืนใหญ่แบบ M198 อีกจำนวน116กระบอกและเชิงแมนวากองทัพของไทยโดยรวมแล้วพวกเขาจะมีการประจำการปืนใหญ่ผักสนามเป็นจำนวนหลายอยู่ในระดับต้นๆของอาเซียนทั้งแบบขนาด105มิลลิเมตรและก็ขนาด155มิลลิเมตรเซิงหล่นแหละแต่เป็นระบบปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงแต่เช่นกันนั้นกองทัพของไทยก็ยังมีความต้องการในการยะสั่งซื้อระบบปืนใหญ่ผักสนามประเภทหลักจุงเข้ามาประจำการสมทบเพิ่มเติมโดยเฉพาะแม่นปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรซึ่งก็มีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานในการสั่งซื้อเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยโดยจะต้องเป็นระบบปืนใหญ่ที่มีน้ำหนักเบาก็คือน้ำหนักจะต้องบ่เกิน 8,000 กิโลกรัมและก็จะต้องมีระยะการยิงหวังผลไกลนับตั้งแต่เส้าหาไปจนถึงระดับ30กิโลเมตรขึ้นไปตลอดถึงมีขนาดหน่อยกระทัดหัดสามารถทำการเคลื่อนย้ายโดยรถบรรทุกตลอดถึงเครื่องบินและก็เฮลิคอปเตอร์ที่มีการนำใส่อยู่ในกองทัพของไทยได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีอัตราการยิงที่สูงโดยระบบปืนใหญ่ที่ถือคัดเลือกก็คือระบบปืนใหญ่ในรุ่น M777 A2 Howitzer จากทางสหรัฐซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาระบบปืนใหญ่จำนวนดังกล่าวมีการประกาศเอาไว้นับตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2562ซึ่งมีการตั้งเป้าในการสั่งซื้อเข้ามาประจำการแต่ถึงอย่างก็ตามเมื่อถึงประมาณปี2563เงินงบประมาณจำนวน 2,000 ล้านบาทได้ถือเตรียมการในการยะสั่งซื้อระบบปืนใหญ่เข้ามาประจำการเพื่อเสริมขีดความสามารถให้กับปืนใหญ่แบบ M198 และก็ระบบปืนใหญ่แบบ GSN 45 A1 และก็ในรุ่นของ M71 Sultan โดยในงบประมาณดังกล่าวกองทัพของไทยจะสามารถจัดซื้อจัดหาระบบปืนใหญ่ในรุ่น M777 HowitzerA2 ได้จำนวนประมาณ12กระบอกสำหรับเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่ทั้งนี้ก็ตามสำหรับโครงการการจัดซื้อดังกล่าวได้ถูกเลื่อนออกไปซึ่งเป็นผลจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ว่าหลังจากที่ปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ได้สิ้นสุดลงภาคส่วนกองทัพของไทยก็ได้มีการปัดฝุ่นโครงการดังกล่าวนี้อีกครั้งซึ่งก็มีแผนในการสั่งซื้อเข้ามาประจำการในอนาคตอันใกล้และด้วยเหตุผลอันใดระบบปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer จึงเป็นที่ต้องการของกองทัพไทยทั้งๆที่กองทัพของไทยเองก็มีระบบปืนใหญ่หลากหลายชนิดประจำการอยู่ในกองทัพซึ่งมีทั้งแบบอัตราจรและก็แบบหลักจุงหลากหลายขนาดแตกต่างกันและแต่ละรุ่นก็มีความทันสมัยสูงกว่าของบรรดาประเทศเพื่อนบ้านหลายเท่าในประเด็นดังกล่าวนี่ก็มีสาเหตุอยู่ประมาณ 3-4 ประการหลักๆ1. ก็คือระบบปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer เป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่ผักสนามที่มีความทันสมัยสูงของกองทัพสหรัฐที่ผ่านการนำใส่อยู่ในหลายๆสมรภูมิการสู่หบแต่ว่าสมรภูมิที่โดดเด่นที่สุดสำหรับการนำใส่ระบบปืนใหญ่แบบ M777 ก็คืออยู่ที่สนามหบยูเครนท
ที่มันสามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียได้เป็นจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นการนำใส่โดยกองทัพของยูเครนในการยิงทำลายคลังเก็บอาวุธของกองทัพรัสเซียยิงทำลายเป้าหมายที่เป็นสถานีเรดาร์ระบบป้องกันบรรยากาศรถถังยานเกราะซึ่งจากผลของการนำใส่ระบุว่าระบบปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer มีอัตราความแม่นยำสูงเมื่อเปรียบเทียบกันกับระบบปืนใหญ่แบบต่างๆของกองทัพยูเครนที่นำใส่มาตั้งแต่ในยุคของอดีตสหภาพโซเวียตขนาด152มิลลิเมตรหมายความว่า M777 Howitzer มีความแม่นยำที่สูงกว่าตลอดถึงมีระยะการยิงหวังผลที่ใกล้กว่าก็คืออยู่ที่ประมาณ20หาถึงรับ40กิโลเมตรและนอกจากนี้กองทัพยูเครนก็ยังได้แสดงเห็นถึงประสิทธิภาพในการนำใส่ลูกปืนใหญ่นำวิถีในตระกูล Excalibur ซึ่งมีระยะการยิงหวังผลสูงถึงรับ50กิโลเมตรโดยในด้านของประสิทธิภาพโดยรวมแล้วระบบปืนใหญ่แบบ M777 ถือว่ามีความแม่นยำสูงเป็นที่พึงพอใจของกองทัพหลายประเทศทั่วโลกและจนถึงในปัจจุบันกองกำลังนาวิกโยธินของสหรัฐก็ยังมีการนำใส่และประการที่2ก็คือจะหากว่ากองทัพของไทยมีการนำเข้าระบบปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer จากทางสหรัฐได้แล้วจะนำไปสู่ขอตกลงในด้านของการสื่อขายการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเฮ็ดให้ภาคส่วนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสามารถดำเนินการผลิตบรรดาระบบปืนใหญ่เหล่านี้ได้อยู่ภายในประเทศของตนเองตามความต้องการก็คล้ายๆกันกับการจัดซื้อจัดหาระบบปืนใหญ่แบบ ATMG หรือในรุ่น SMOS 2000ซึ่งในเบื้องต้นกองทัพของไทยก็มีการสั่งซื้อจำนวนประมาณ12ระบบเข้าประจำการในกองทัพหลังจากนั้นก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอิสราเอลจนนำไปสู่การผลิตอยู่ภายในประเทศเฮ็ดให้ในปัจจุบันมีจำนวนการผลิตหลายกว่า30ระบบและในอนาคต ATMGก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ72ระบบก็เช่นเดียวกันกับระบบปืนใหญ่แบบ M77 A2 Howitzer ซึ่งกองทัพของไทยก็ต้องการนำมาผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศเช่นเดียวกันและเหตุผลอีกบางประการก็คือกองกำลังฐานของไทยมีความรู้ความชำนาญในการนำใส่ปืนใหญ่แบบ M77 Howitzer จากสหรัฐเนื่องจากว่าในการฝึกซ้อมคอปราโกรประจำปีสหรัฐจะนำเอาระบบปืนใหญ่ในหนังกามาทำการฝึกซ้อมเป็นประจำและกองกำลังฐานของไทยก็มีส่วนร่วมในการนำใส่ระบบปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer ซึ่งกองทัพของไทยเองได้เห็นประสิทธิภาพในด้านของความแม่นยำระยะการยิงอัตราการยิงที่สูงและก็ความสะดวกง่ายได้ในการเคลื่อนย้ายที่ตั้งซึ่งเป็นที่พึงพอใจของกองทัพบกของไทยเป็นอย่างยิ่งและในปัจจุบันสำหรับราคาของระบบปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer 1ระบบสำหรับในรุ่น M777 A2 จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 2.5 ไปจนถึงรับ3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่ามีราคาที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกันกับระบบปืนใหญ่แบบ Atajon แบบ Caesar และก็แบบ SMOS 2000รุ่นที่กองทัพของไทยมีการประจำการก่อนหน้านี้อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสารThank you.